ลูกศิษย์ปูเองลังสังเกตไหมคนที่เข้ามาอิจฉามึงเข้ามาอิจฉาเพราะอะไรก็เองลูกศิษย์ปูทุกๆคนของปูมีดีไงถ้าไม่มีดีแล้วเขาจะมาอิจฉามึงไหมไอ้พวกนี้มันเห็นมึงมีดีได้ดีทำอะไรก็ดีมีแต่คนชนชอบมันก็เลยอิจฉาไงลูกศิษย์ปูก็ปล่อยเขาอย่าไปทะเลาะวอกแว้งกับเขานะปล่อยให้เขาทำไปเขายิ่งทำเราก็ยิ่งมีชื่อเสียงนะแล้วก็โด่งดังให้เขาทำไปอยากพูดอะไรอยากอิจฉาอะไรเราก็ปล่อยเขามีแต่เราอย่าไปโกรธแค้นเขาปล่อยเขาแค่นี้เขาก็กรรมพออยู่แล้วมีเวลายังมานั่งจับอิจฉาเรามาดูแลเราก็ถือว่าเรามีดีนะลูกศิษย์ปู่ปล่อยเขาไม่ว่าใครจะคิดยังไงกับเราเราทำตัวเราให้ดีที่สุดเราเป็นคนดีคิดดีทำดีอะไรมันก็จะดีขึ้นเองส่วนคนที่คอยจับผิดเราคอยอิจฉาดูอิจฉานิชยาเราอยู่ก็ปล่อยเขาไปมันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเห็นเราได้ดีหน่อยมันก็คอยอิจฉานะลูกศิษย์ปู่จำไว้ไม่ว่าใครจะได้ดีหรือไงเราก็ต้องดีใจกับเขาไปด้วยนะอย่าไปคอยอิจฉาเขาถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะมีเหมือนเขาไม่ล่ะอย่าไปทำเหมือนเขานะใครขี้อยากอิจฉาก็ปล่อยเขาไปมันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาอยู่แล้วนะลูกศิษย์ปู่จำคำปู่ไว้คิดดีทำดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีก็พอแล้วนะ